โขนเป็นมหรสพชั้นสูงที่ใช้แสดงในงานสำคัญสำคัญมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับหนังใหญ่เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่โบราณประมาณก่อนพุทธศตวรรษที่16โดยสันนิษฐานว่าโขนพัฒนามาจากการแสดง3ประเภทคือชักนาคดึกดำบรรพ์กระบี่กระบองและหนังใหญ่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักการแสดง3ประเภทที่เป็นต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของการแสดงโขนเรามาทำความรู้จักความหมายของคำว่าโขนกันก่อนโดยคำว่าโขนคือการแสดงท่าเต้นประกอบจังหวะดนตรีตัวละครที่เป็นยักษ์เป็นลิงมนุษย์และเทวดาผู้แสดงสวมใส่หัวโขนไม่ร้องและเจรจาด้วยตนเองแต่ปัจจุบันผู้แสดงที่เป็นมนุษย์กับเทวดาจะไม่สวมหัวโขนและเพิ่มการขับร้องประกอบการแสดงแบบละครในคำว่าโขนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตทิทยสถานได้ให้ความหมายอยู่หลายประการซึ่งสามารถสรุปสั้นๆได้ว่าโขนหมายถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงประกอบด้วยตัวละครพระตัวยักษ์ตัวลิงการแสดง3ประเภทที่เป็นวิวัฒนาการและเป็นต้นกำเนิดของการแสดงโขนประกอบด้วยการแสดงประเภทที่1การแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์การแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการแสดงเรื่องการชักนาคเพื่อเอาน้ำอมฤตจากการเกษียณสมุทรตามคติของฮินดูมักจะแสดงในงานมหรสพหลวงการละเล่นชักนาคมีกล่าวไว้ในกฎมณฑียนบานสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนที่กล่าวถึงพระราชพิธีอินทราภิเษกว่ามีการตั้งเขาพระสุเมนและภูเขาอื่นๆที่กลางสนามแล้วให้ตำรวจเล็กแต่งตัวเป็นอสูร100ตนมหาดเล็กแต่งตัวเป็นเทวดาและวานรอย่างละ100ตนและแต่งตัวเป็นสุครีพพาลีและมหาชมพูอย่างละ1ตัวเข้าขบวนแห่พร้อมด้วยเครื่องทำพิธีชักนาคดึกดำบรรพ์โดยให้อสูรจับทางหัวเทวดาและวานรชักหางด้วยเหตุนี้โขนจึงนำเอาศิลปะการแสดงจากการแบ่งฝ่ายการเล่นและศิลปะการแต่งตัวจากการเล่นชักนาคหรือดำบรรพ์ซึ่งเป็นลักษณะการแต่งกายในการแสดงโขนตัวละครแบ่งออกเป็น3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายยักษ์ฝ่ายลิงฝ่ายมนุษย์และเทวดาซึ่งแต่ละฝ่ายจะแต่งกายตามแบบที่เรียกว่ายืนเครื่องทุกตัวแต่จะลดหลั่นความงามไปตามฐานะของตัวละครตัวสำคัญจะได้แต่งกายคล้ายคลึงกันแต่ต่างกันที่สีของเครื่องแต่งกายและลักษณะของหัวโขนเครื่องแต่งกายฝ่ายมนุษย์และเทวดาจะเป็นการแต่งกายแบบยืนเครื่องตัวละครที่สำคัญมากจะระบุสีเสื้ออย่างชัดเจนการแสดงที่2การแสดงกระบี่กระบองกระบี่กระบองเป็นกีฬาเป็นการแสดงสาธิตและการต่อสู้ป้องกันตัวจึงต้องฝึกให้มีความเชี่ยวชาญกับการใช้อาวุธของไทยหลากหลายชนิดในกระบวนท่าต่างๆไว้สำหรับป้องกันตนเองและประเทศชาติอีกทั้งเป็นการประชันกันในเชิงฝีมือไหวพริบในการต่อสู้การหลอกล่อการหลบหลีกยั่วยุคู่ต่อสู้จากลีลาท่าทางเหล่านี้โดยทำเรียนแบบอาวุธจริงแต่ใช้ไม้โลหะหนังสัตว์เช่นดาบหอกง้าวดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นเป็นต้นการแสดงขนในโบราณน่าจะรับเอาแบบอย่างที่ใช้ในการศิลปะการต่อสู้มาปรับปรุงประดิษฐ์เป็นท่าทางของการเต้นการเยื้องกลายและเป็นท่าทางร่ายรำของการต่อสู้ในการแสดงขนการแสดงที่3การแสดงหนังใหญ่หนังใหญ่เป็นมหรสพที่แพร่หลายของคนไทยอีกอย่างหนึ่งตัวหนังจะใช้แผ่นหนังวัวฉลุเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์และมีไม้ผูกทาบตัวหนังไว้ทั้งสองข้างเพื่อให้ตัวหนังตั้งตรงไม่งอและทำให้มีคันยื่นลงมาในตัวเป็นหนังและทำให้มีคันยื่นลงมาในตัวหนังเป็นสองข้างสำหรับจับถือและยกได้ถนัดสถานที่เล่นจะปลูกโรงผ้าใช้ผ้าขาวคาดเป็นจอส่วนด้านหลังจะจุดใต้และก่อไฟไว้เพื่อให้แสงทำให้เห็นเงาตัวหนังซึ่งมีลวดลายวิจิตร
มาติดอยู่ที่จอผ้าขาวและการเชิดนั้นคนเชิดต้องเต้นไปตามจังหวะดนตรีและบทภาคบทเจรจาด้วยซึ่งการแสดงโขนมีทั้งการภาคเจรจาการขับร้องการเต้นและการรำทำท่าทางตามบทภาคและตามเพลงหน้าพาดจึงจะเห็นได้ว่าการแสดงโขนได้รับอิทธิพลด้านศิลปะการแสดงมาจากการแสดงหนังใหญ่ค่ะประเภทของการแสดงโขนแบ่งออกได้5ประเภทตามวิวัฒนาการดังนี้1โขนกลางแปลงโขนกลางแปลงเป็นโขนกลางแจ้งไม่มีการสร้างโรงแสดงใช้ภูมิประเทศและธรรมชาติเป็นฉากในการแสดงผู้แสดงทั้งหมดรวมทั้งตัวพระต้องสวมหัวโขนนิยมแสดงตอนยกทัพรบวิวัฒนาการมาจากการเล่นชักนาคดึงดำบรรพ์เรื่องกวนน้ำอมฤตที่ใช้เล่นในพิธีอินทราภิเษกซึ่งปรากฏในกฎมณฑียบานสมัยอยุธยาโดยนำวิธีการแสดงคือการจัดกระบวนทัพและการเต้นประกอบหน้าพาดมาใช้แต่เปลี่ยนมาเล่นเป็นเรื่องรามเกียรติ์แทนมีการเต้นประกอบหน้าพาดและอาจจะมีบทภาคบทเจรจาบ้างแต่ไม่มีบทร้องโขนนั่งราวโขนนั่งราวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโขนโรงนอกมีวิวัฒนาการมาจากโขนกลางแปลงเป็นโขนที่แสดงบนโรงที่ปลูกขึ้นสำหรับแสดงตัวโรงมักมีหลังคาคุ้มกันแดดกันสายฝนไม่มีเตียงสำหรับผู้แสดงมีเพียงราวไม้ไผ่วางผ้าตามส่วนยาวของโรงเท่านั้นโขนโรงในโขนโรงในเป็นโขนที่นำเอาศิลปะการแสดงของละครในเข้ามาผสมผสานระหว่างโขนกับละครในในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาไรรัชกาลที่2รวมทั้งมีราชกวีภายในสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาและประพันธ์บทภาคบทเจรจาให้มีความคล้องจองไพเราะสระสลวยมากยิ่งขึ้นโดยนำท่าเต้นและบทภาคเจรจาตามโขนมาผสมผสานการขับร้องเป็นการปรับปรุงวิวัฒนาการของโขน 4. โขนหน้าจอโขนหน้าจอเป็นโขนที่แสดงหน้าจอหนังใหญ่ซึ่งใช้สำหรับแสดงหนังใหญ่หรือหนังตะลุงโดยผู้แสดงโขนออกมาแสดงสลับกับการเชิดตัวหนังที่ฉลุแกะสลักเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์อย่างสวยงามวิจิตรบรรจงเรียกว่าหนังติดตัวโขนซึ่งในการเล่นหนังใหญ่จะมีการเชิดหนังอยู่หน้าจอผ้าขาวแบบจอหนังใหญ่ยาว7วา2ศอกริมขอบจอใช้ผ้าสีแดงและสีน้ำเงินเย็บติดกันใช้เสาจำนวน4ต้นสำหรับขึงจอปลายเสาแต่ละด้านจะประดับด้วยหางนกยูงหรือธงสีแดงมีศิลปะสำคัญในการแสดงคือการพากย์และการเจรจาโดยใช้เครื่องดนตรีปี่พาทย์ประกอบการแสดงผู้เชิดตัวหนังจะต้องเต้นตามจังหวะดนตรีและลีลาท่าทางของตัวหนังโขนฉากโขนฉากเป็นการแสดงโขนที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้มีการจัดฉากในการแสดงแบบละครดึกดำบรรพ์ประกอบด้วยท้องเรื่องแบ่งเป็นฉากเป็นองค์ให้เข้ากับเหตุการณ์และสถานที่จึงเรียกโขนฉากปัจจุบันการแสดงโขนของกรมศิลปากรนอกจากจะแสดงโขนโรงในแล้วยังจัดแสดงโขนฉากด้วยพิธีกรรมและความเชื่อโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่มีธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อในการปฏิบัติหลายอย่างสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันบางอย่างมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและความเหมาะสมบางอย่างคงใช้อยู่ตามรูปแบบเดิมบางอย่างสูญหายไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะหัวโขนซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างมากในการแสดงโขนเนื่องจากเป็นตัวชี้บ่งถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆช่างทำหัวโขนที่จัดอยู่ในงานช่างสิบหมู่ต้องผ่านการไหว้ครูครอบครูเช่นเดียวกับนาฏศิลป์ประเภทอื่นๆมีความเคารพครูบาอาจารย์ตั้งแต่เริ่มฝึกหัดการออกแสดงต้องตั้งเครื่องให้ครบในพิธีต้องมีศีรษะโขนตั้งประดิษฐานเป็นเครื่องสักการะก่อนการแต่งตัวต้องมีการไหว้ครูเมื่อแต่งเสร็จก่อนจะสวมหัวโขนหรือชฎาก็ต้องไหว้ครู
การปลูกโรงโขนต้องมีพิธีเส้นบวงสรวงบอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับทราบเพื่อปัดเสนียดรังควานด้วยถือว่าการแสดงหลายอย่างที่แข่งขันหรือมีการประชันมักมีการใช้ไสยศาสตร์กันแกล้งฝ่ายตรงข้ามให้เสียเปรียบจึงต้องมีพิธีถอนอาถรรพ์กันก่อนเมื่อเลิกการแสดงผู้แสดงทุกคนจะต้องไหว้เคารพครูอีกครั้งแล้วเข้าหลังโรงขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันไปตามอาวุโสเพราะอาจมีการล่วงละเมิดเกินพลาดพลั้งไปในระหว่างการแสดงนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามสำคัญอีกหลายประการเช่นห้ามนำอาวุธที่ใช้ในการแสดงมาเล่นนอกเวลาการแสดงห้ามเดินข้ามอาวุธห้ามเล่นไม้ตะขาบการเก็บหรือวางเครื่องโขนทั้งเวลาแสดงและเวลาเก็บจะต้องแบ่งสัดส่วนอาวุธต่างๆต้องเก็บในที่อันเหมาะสมหัวโขนยักษ์ลิงก็ต้องเก็บกันไว้คนละด้านโดยมีหัวพระฤาษีวางขั้นกลางเป็นต้น